สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตรนะครับก็ตามกันต่อเรื่องของทีมชาติไทยอีก1เกมใน Kings Cup มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับส่วนนี้ครับโปรโมชั่นจากทางเกรนเน่นะครับช่วงนี้ก็ร่วมกับ 7-Eleven นะครับเป็นโปรสแตมป์จัดหนักเลยเดือนตุลาคมนะครับเกรนเน่ธัญพืชอัดแท่ง20กรัม1ชิ้น12บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับดวงสแตมป์เพิ่มอีก1ดวงด้วยมูลค่า3บาทซึ่งมี2รสชาตินะครับคือรสคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็รสช็อกโกแลตชิพนะครับตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมนี้เท่านั้นครับจำกัดการซื้อต่อ1ใบเสร็จเนี่ยได้เพียงแค่10ชิ้นเท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับง่วงซึมอยู่สดชื่นจริงเปล่าเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พลัสเนเกตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พลัสเนเกตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง 7-Eleven 15บาทขายแล้วซื้อยังอ่ะซื้อสิซื้อยังไม่ซื้ออีกไปซื้อสิช่วงนี้ก็คงจะพูดถึงทีมชาติไทยกันต่อเนื่องนะครับหลังจากที่2วันก่อนเนี่ยเราเอาชนะฟิลิปปินส์ในศึก Kings Cup แล้วก็จะไปเจอกับซีเรียในเกมนัดชิงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีกิจกรรมฟุตบอลคลินิกสอนให้กับเด็กๆนะครับเยาวชนในภาคใต้รวมถึงในสงขลาด้วยกันเองซึ่งก็มีเด็กเข้ามาร่วมงานมากมายแล้วก็มีนักเตะทีมชาติชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมเอเลสดอลเลาะเจริญศักดิ์วงกรรวมถึงตำนานชาวสงขลาอย่างวรวุฒิศรีมาคะหรือว่าโค้ชโย่งนี่แหละครับเป็นหัวหน้านำทีมในการสอนบอลให้กับเยาวชนที่คัดมาเกือบ200คนนะครับทั่วภาคใต้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอชื่นชมน้องๆนักฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับหลังจากเหนื่อยมากกับเกมการแข่งขันในแมตช์กับฟิลิปปินส์เนี่ยแต่ก็ยังเดินทางมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแน่นอนครับหลายคนหลังจากนี้อาจจะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยในอนาคตเหมือนที่ชนาธิปเนี่ยก็เคยมาต่อแถวฝึกซ้อมฟุตบอลเจอกับพี่ๆทีมชาติแบบนี้เหมือนกันพอหลังจากฟุตบอลคลินิกแล้วเนี่ยนะครับนักเตะทั้ง3คนก็ไปสมทบกับทีมชาติไทยลงฟื้นฟูร่างกายในสระว่ายน้ําแล้วก็พักผ่อนมาซ้อมต่อในช่วงเย็นก็มีแฟนบอลมาติดตามการซ้อมให้กําลังใจนักเตะอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมซึ่งวิธีการซ้อมหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยตัวจริงกับคนที่ลงสนามในช่วงครึ่งหลังจะได้พักยาวๆไม่ได้มาซ้อมกับทีมส่วนคนที่ไม่ได้ลงเล่นหรือว่าตัวสำรองที่ลงไปไม่กี่นาทีเนี่ยจะต้องซ้อมในสนามเพื่อเรียกความฟิตให้ร่างกายเนี่ยเท่าเทียมกับนักเตะในชุดแรกส่วนการฝึกซ้อมนะครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักเหมือนเดิมเป็นเม็ดใหญ่โดยเอกนิษฐ์ปัญญาที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมแรกก็บอกว่าฝนตกหนักก็ทำให้ทีมไทยเนี่ยไม่ได้เล่นตามสไตล์ที่ถนัดแต่ก็โอเคสุดท้ายสามารถเข้าชิงได้ตัวเขาก็แอบหวังเหมือนกันว่าเกมกับซีเรียจะไม่มีฝนและเชื่อว่าทีมจะเอาชนะได้ส่วนเรื่องโอกาสเนี่ยก็อยู่ที่โค้ชตัดสินใจเลยว่าเขาจะได้ลงเล่นหรือเปล่าส่วนอภิสิทธิ์โสรดานะครับได้โอกาสลงสนามไปแล้วเป็น11ตัวแรกด้วยในเกมกับฟิลิปปินส์เจ้าตัวก็ยอมรับว่าดีใจมากกับโอกาสที่ได้รับแต่ก็เล่นได้ค่อนข้างยากด้วยสภาพอากาศก็ค่อยๆปรับตัวไปส่วนการเจอซีเรียก็ทำการบ้านไปบ้างแล้วและเชื่อว่าโค้ชคงจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้กับนักเตะและยอมรับว่าไม่ใช่แมตช์ที่ง่ายเพราะซีเรียเป็นทีมที่มีคุณภาพแล้วก็แข็งแกร่งทุกตำแหน่งจริงๆที่ดูในเกมกับทาจิกิสถานพูดถึงซีเรียเนี่ยก็ต้องรู้จักพวกเขากันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะดูในเกมแรกไปแล้วที่เฉือนทาจิมา 1-0 ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ายังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสุดนะครับพวกเขายังสามารถเค้นศักยภาพออกมาได้ดีกว่านี้แน่ในรอบชิงชนะเลิศดังนั้นจะเป็นสิ่งที่ทีมไทยเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะเขายังไม่ปล่อยของเต็มที่ทั้งเรื่องของ11ตัวจริงและก็วิธีการเล่นเพราะครึ่งหลังเนี่ยก็เล่นรับนะครับเน้นผลการแข่งขันจนทาจิเนี่ยตั้งเกมได้ซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังเอาอยู่เพราะสปีดบอลของทาจีเนี่ยไม่ได้เร็วพอที่จะทำลายโซนรับของพวกเขาได้โดยโค้ชชาวสเปนในวัย49ปีอย่างทางโคเซลาน่าเนี่ยครับประสบการณ์ก็ถือว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับผลงานในช่วงที่ผ่านมาซึ่งตอนเป็นนักเตะเนี่ยก็ไม่ได้ค้าแข้งในระดับสูงนะครับแต่ผลงานของเขาก็น่าสนใจตอนที่มารับงานโค้ชเนื่องจากคุมสเปนชุดเยาวชนมาแล้วทั้งหมดเลยตั้งแต่ U16 จนถึง U19 และก็เพิ่งจะแยกทางมาก่อรับงานกับซีเรีย
โดยตอนอยู่กับทัพกระทิงดูจูเนียร์นะครับก็ร่วมงานกับดาวรุ่งฝีเท้าดีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเฮกเตอร์ฟอสของบาร์เซโลนาหรือว่ามาร์กิอูที่เพิ่งย้ายจากบาร์ซ่าไปอยู่กับเชลซีโดยผลงานล่าสุดนะครับของกุนซือรายนี้ก็คือพาสเปนชุด U19 เนี่ยคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปที่ไอร์แลนด์เหนือมาได้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับและพวกเขาเนี่ยก็เอาชนะทีมอย่างฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศซึ่งถือว่าเป็นโค้ชที่น่าสนใจคนหนึ่งเลยและก็เพิ่งจะมาเริ่มคุมทีมชาติชุดใหญ่ซีเรียดังนั้นจากกรอบนโยบายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับพอซีเรียไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายของบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเหมือนไทยพวกเขาก็มีนักเตะหลายคนที่อายุ19-20เริ่มจะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่เหมือนที่ทีมชาติไทยทำเหมือนกันคือตัวซีเรียเนี่ยก่อนหน้านี้เขาใช้โค้ชมากประสบการณ์ในการคุมทัพไม่ว่าจะเป็นเอ็กตอร์คูเปลูกครึ่งอาร์เจนตินาอิตาลีก็เคยมารับงานก่อนหน้านี้แล้วนะครับประสบการณ์ในการคุมทีมชั้นนำอย่างที่เราทราบกันก็มีทั้งอินเตอร์มิลานบาเลนเซียเรอัลมาโยกาเรอัลเบติสปาร์มาแล้วก็อีกหลายชาตินะครับอย่างจอร์เจียอียิปต์อุซเบกิสถานดิอาคองโกไปหมดแล้วครับนี่เป็นกุนซือขัวเท่าจริงๆนะครับคูเปแต่พอไม่สามารถผ่านเข้าสู่บอลโลกรอบคัดเลือกได้ด้วยการแพ้ต่อเกาหลีเหนือและก็ญี่ปุ่นและชนะได้เพียงแค่เมียนมาก็ทำให้สมาคมฟุตบอลของซีเรียเนี่ยเลือกลาน่าเข้ามาแทนที่เพื่อสร้างเด็กและโตไปพร้อมๆกันโดยตั้งแต่ลาน่าเข้ามาคุมทีมถือว่าน่าสนใจนะครับหลังจากไปร่วมทัวร์นาเมนต์3เศร้าที่อินเดียก็เอาชนะทั้งมอริเชียสและก็เจ้าภาพอินเดียด้วยสกอร์2-0แล้วก็3-0คว้าแชมป์แบบไม่เสียประตูและล่าสุดเนี่ยก็ยังเอาชนะทาจิกิสถาน1-0ในศึกคิงส์ครับ3เกมของพวกเขายิงได้ตลอดและก็ยังไม่เสียประตูด้วยซึ่งระบบ 4-3-3 ที่กุนซือรายนี้พยายามใช้งานกับซีเรียเนี่ยก็มีการปรับยืดหยุ่นด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะถอยกองกลางลงมาเป็นเซนเตอร์ตัวที่3แล้วก็ดันฟูลแบ็คทั้ง2ฝั่งเนี่ยเติมเกมขึ้นสูงกดดันคู่ต่อสู้ซึ่งแน่นอนนะครับการเล่นบอลสั้นสลับยาวแล้วก็แบ็คที่เติมสุดเส้นเนี่ยจะเป็นความอันตรายที่เราต้องหยุดเขาให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของการโจมตีกับฟุตบอลที่เป็นสูตรสำเร็จแต่จังหวะไทมิ่งของพวกเขาเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นแบบเต็ม 100% ในแมตช์กับทาจิกิสถานผมว่าเขาจะปล่อยของในเกมนัดชิงนี่แหละครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถรับมือได้ตอบโต้เขาได้ก็จะเป็นการยกระดับการเล่นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าซีเรียครั้งที่แล้วในการคัดบอลโลกเนี่ยพวกเขาไปถึงรอบเพลย์ออฟรอบสุดท้ายเลยนะครับถ้าเกิดเอาชนะในการเพลย์ออฟกับทีมจากโซนอีทวีปหนึ่งได้เนี่ยพวกเขาจะเป็นตัวแทนจากเอเชียเพิ่มอีก1โควต้าด้วยดังนั้นจะเป็นแมตช์ที่ชิงไหวชิงพริบและก็มีการเล่นเกมเพรสซิ่งหรือว่าเคาน์เตอร์เพรสซิ่งรวมถึงการเล่นทรานซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นรุกหรือว่าเปลี่ยนจากรุกเป็นรับที่จะประมาทไม่ได้เลยนะครับใครเสียบอลครั้งเดียวและเป็นความผิดพลาดดอกใหญ่คล้ายๆกับที่ผู้เล่นของทาจิกิสถานเสียให้กับซีเรียในเกมแรกเนี่ยมีโอกาสโดนลงโทษทันทีโมเมนต์ออสมันเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่จะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆของพวกเขาหลังจากที่เล่นกับลำพูนมาในช่วง2ฤดูกาลก็ต้องยอมรับนะครับว่านี่คือตัวหลักของทีมชาติในช่วง 2-3 ปีหลังแต่ว่าในรายการ3เศร้าที่อินเดียเนี่ยออสมันไม่มีชื่อถูกเรียกติดทีมแต่กลับมาในรายการ Kings Cup ครั้งนี้แล้วก็เป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมเข้าชิงด้วยและยังมีตัวเก่าอย่างมามุดอัลมาวาสกองหน้ากึ่งปีกในวัย31ปีที่ติดทีมชาติมาเกือบ100เกมนี่เป็นหนึ่งคนนะครับที่ทีมชาติไทยจะมองข้ามไม่ได้เลยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราเจอเขาในยุค ของโคซิโก้เมื่อปี2016เนี่ยนักเตะรายนี้ก็คือหนึ่งในขุนพลชุดนั้นที่หลงเหลืออยู่เพียงคนเดียวและยังกลับมาเล่นในรายการ Kings Cup ได้ดังนั้นมาตรฐานในเวทีทีมชาติถือว่าไม่ธรรมดานอกจากนี้นะครับก็ยังมีผู้เล่นหลายคนที่ไปค้าแข่งอยู่ในลีกต่างแดนแล้วก็มีโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่เอสเตบันเกเรลประตูในวัย25ปีที่เฝ้าเสาให้กับกิเมสในอาร์เจนตินาแล้วก็เริ่มจะยึดตำแหน่งมือหนึ่งจากอามัดมาดาเนียได้แล้วด้วยส่วนแนวรับนะครับมีทางทาเอครูมากัปตันทีในวัย34ปีจากมุมไบซิตี้ที่จะจับคู่กับไอฮามอูซูที่เพิ่งจะอายุ24ปีและก็เล่นให้กับทางชาเดรอยในลีกของเบลเยียมส่วนแดนกลางนะครับก็ยังมีไซมอนอาเมียนที่เล่นในลีกนอร์เวย์อายุเพิ่งจะ26ปีรวมถึงเอลมาอับราฮัมในวัย25ปีที่อยู่กับลีกของสวีเดนนั่นคือสกอปเดเอไอเคส่วนคนที่หายไปนะครับก็มีตัวแสบอย่างทางโอมาเคอร์บินกองหน้าจะอาวาด้าในลีกของ UAEที่ไม่ได้ติดทีมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วและก็เป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการอันดับ4ของทีมชาติพวกเขาด้วยหลังจากทำไป27ประตูจากการเล่นทีมชาติ58เกมถ้าเกิดมองตามเนื้อผ้าอันดับใน FIFA Ranking ต้องยอมรับนะครับว่าซีเรียแข็งแกร่งกว่าทีมไทยแตกต่างจากที่เราเจอฟิลิปปินส์แน่นอนทั้งเรื่องของความสูงใหญ่ร่างกายและเป็นใหญ่ที่เร็วด้วยนะครับการโจมตีก็หลากหลายเกมรับก็ถือว่าแข็งแกร่งกองหลังก็เซตบอลได้ดีแล้ววางบอลยาวได้ด้วยต
แต่ก็มีสถิติที่น่าสนใจนะครับของไทยเจอกับซีเรียในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอกันมาเพียงแค่6ครั้งปรากฏว่าทีมไทยดีกว่านะครับชนะไป4ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้1โดยครั้งล่าสุดเพิ่งเจอกันมาในยุคของมาโนโพกิ้งนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วไปอุ่นกันที่ UAE ปรากฏว่าทีมไทยแพ้ไป1-3นะครับโดยแมตช์นั้นเนี่ยซีเรียได้ประตูจากโอมาโซมาแล้วก็มีโอมาเคอร์บินรวมถึงอีประตูจากโมฮัมหมัดอาฮัลล็อกที่ติดทีมชาติในชุดนี้ของ Kings Cup ด้วยส่วนไทยได้1ลูกนะครับจากจังหวะที่ธีรธรเปิดให้สุพนัทเหมือนตาหม่งเข้าไปส่วนใน Kings Cup เนี่ยเจอกันครั้งหนึ่งครับเมื่อปี2016ในยุคของโกซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองที่ผมเล่าให้ฟังไปเสมอ 2-2 นะครับแล้วเราชนะจุดโทษผ่านเข้าสู่รอบชิงไทยได้ประตูจากธีรศิลป์แดงดาแล้วก็มงคลทศกัยส่วนซีเรียเนี่ยได้จากมามูดอัลมาวาสที่ติดทีมชุดนี้มาไลค์ลูกเนี่ยก็คือฟัตตาอัลฮักอานะครับก็เป็นว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ทีมแน่นอนเนื่องจากซีเรียแล้วก็ไทยเนี่ยต้องเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเหมือนกันเดือนมีนาคมปีหน้าแต่สบายใจได้นะครับเรากับเขาไม่เจอกันแน่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแน่นอนเนื่องจากว่าอยู่ในโถ1ของการจับสลากเหมือนกันดังนั้นทีมโถ1จะกระจายไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จากอันดับโลกเนี่ยก็เป็นทีมที่อกหักแล้วก็พลาดไปเล่นรอบ18ทีมสุดท้ายแบบน่าเจ็บใจกันทั้งนั้นเลยเกมนี้นะครับมีความสำคัญกับอันดับโลกของทีมไทยด้วยเพราะว่า FIFA Ranking แบบเรียลไทม์ตอนนี้เราอยู่อันดับ98ของโลกซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บแต้มเพิ่มจากซีเรียได้เนี่ยนะครับและไปลุ้นให้ปาเลสไตน์ที่แข่งบอลโลกรอบคัดเลือกเจอคูเวตอย่างไม่ชนะหรือว่าโมซัมบิกที่เล่น African Cup of Nations รอบคัดเลือกแล้วไม่ชนะการประกาศอันดับโลกในวันที่24ตุลาคมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เราเนี่ยอาจจะยึดตำแหน่งอันดับต่ำกว่า100ของโลกซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีในรอบ19ปีเลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้อันดับโลกของเราเนี่ยอยู่เกิน100มาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2005เลยและก็ยาวมาถึงปัจจุบันขณะเดียวกันเรื่องบัตรเข้าชมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหมดลงไปเรียบร้อยใครไปซื้อหน้าสนามก็จะเป็นบัตรพวกโกงราคาหรือว่าตั๋วผีซึ่งคาดหวังกันว่าจากเกมแรกเนี่ยนะครับ 19,506 คนนัดชิงจะมีแฟนบอลเต็มความจุและก็คิดว่าน่าจะเกินไปเยอะด้วยนะครับดังนั้นขั้นต่ำผมว่า 25,000 มีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าตัวเลขจะกระโดดไปไกลได้ขนาดไหนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า Kings Cup รอบชิงนะครับจะแข่งขันช่วงเวลา 2 ทุ่มไทยเจอซีเรียแต่ว่าคู่แรกเตะก่อนก็มีถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32ยาวๆเลยนะครับตั้งแต่ 4:10 นาทีจะเตะตอน 4:30 นะครับก็เป็นฟิลิปปินส์ชิงที่3กับทาจิกิสถานส่วนไทย 2 ทุ่มเนี่ยก็หวังว่าฝนจะไม่ตกนะครับและไทยรัฐเนี่ยก็ถ่ายยาวๆไปจนถึงการรับมอบถ้วยแชมป์เลยซึ่งพอจบจากรายการ Kings Cup เนี่ยเราต้องมองไปต่อที่การอุ่นเครื่องช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับเพราะตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้คือเรามีแผนอุ่นเครื่อง2นัดแล้วก็ได้คู่อุ่นเครื่องแล้วคือทีมอย่างเลบานอนรวมถึงเยเมนแต่ว่ามันมีข่าวที่สับสนเล็กน้อยนะครับจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเลบานอนเนี่ยถอนตัวแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะกำลังเผชิญหน้ากับภาวะสงครามแต่เอกสารได้มีการตอบรับมาเรียบร้อยและเลบานอนยินดีจะเดินทางมาเล่นให้กับทีมไทยอย่างแน่นอนในการอุ่นเครื่องแม้ว่าในเดือนนี้เนี่ยพวกเขาต้องเดินทางมาเล่นกับเวียดนามแล้วก็อินเดียในศึกสามเศร้าแต่ปรากฏว่าสุดท้ายขอถอนตัวไปเพราะการเดินทางออกนอกประเทศตอนนี้ก็ถือว่าอันตรายแต่ตอนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการตอบรับคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยนะครับคิดว่าไม่น่าเป็นประเด็นแต่สุดท้ายเนี่ยก็เล่นเอาข่าวหลายสำนักงงไม่เหมือนกันผมเองเนี่ยก็ต้องเช็คไปเช็คมานะครับจนได้ข้อมูลว่าอ๋อมันมีการสื่อสารผิดในขั้นตอนแรกสื่อมวลชนก็เลยคิดว่าเลบานอนถอนตัวแต่ปรากฏว่าไปเช็คละเอียดกับคนทำงานที่มีการเจรจากับทั้งสองชาติเนี่ยยืนยันนะครับว่าเลบานอนตอนนี้ก็กำลังวางแผนในการเดินทางมาแล้วก็วางแผนเรื่องของที่พักด้วยซึ่งจะมีการบินตรงมาถึงประเทศไทยตามกำหนดอย่างแน่นอนส่วนความเคลื่อนไหวของ U23 นะครับชุด2เดินทางไปรายงานตัวฝึกซ้อมที่แคมป์ราชประชาปักช่องจังหวัดนครราชสีมาภายใต้การคุมทีมของทาคาโยกินิชิกยะกุนซือชาวญี่ปุ่นซึ่งการซ้อมเนี่ยก็เหมือนเดิมแหละครับก็เอานักเตะชุดที่เหลือเนี่ยมาดูความสามารถเทคนิคเฉพาะตัวและก็ความสัมพันธ์ในการเล่นเป็นทีมแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเน้นดูตัวแบบอินดิวิดวลเป็นหลักเอาเทคนิคว่าใครสามารถเล่นได้ตามวิธีการที่โค้ชต้องการบ้างนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามนะครับให้กับทีมสักเท่าไหร่แต่ทำผลงานได้ดีในลีกอยู่23ยกตัวอย่างนะครับชุนตะฮาเซกาวะของแบงคอกรวมถึงคนอื่นๆที่ยังมีเสกสรรราตรีที่อยู่กับบุรีรัมย์และก็ยศกรบุรพาที่เคยไปถึงทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วของชลบุรี FC จากแผนงานและก็ความคาดหวังของนิชิกายะนะครับในแคมป์เนี้ยคือการนำข้อมูลนักเตะมากางเลยนะครับ
และจะทำคล้ายๆโครงการ Talent ID ในชุด U17 พยายามเปิดกว้างให้ทุกคนมากที่สุดในการมาซ้อมด้วยการแสดงฝีเท้าและตัวเขาเนี่ยจะเห็นทั้งคาแรคเตอร์นิสัยคุณภาพในสนามก่อนจะมีการคัดเลือกตัดตัวต้องยอมรับนะครับว่าตรงนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีและถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพแบบเท่าเทียมโค้ชต้องดูด้วยตาตัวเองถึงแม้ว่าโค้ชจะไม่รู้จักฟุตบอลไทยไม่ได้มีข้อมูลนักบอลไทยแต่การสามารถเก็บตัวได้แบบนี้ในช่วงเวลาอันสั้นก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรและเป็นการวางแผนเพื่อจะได้ดูว่าแคมป์ต่อไปเนี้ยจะเน้นในเรื่องอะไรเป็นหลักก่อนทีมชุดนี้นะครับซ้อมเช้าเย็นเลยซึ่งการซ้อมในวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพอเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายซึ่งทีมงานโค้ชรวมสตาฟนะครับโค้ชเบิร์ดสุธีโค้ชเตยพานุพงศ์โค้ชตองกวินจะประชุมกันเพื่อเลือกตัวนักเตะในแคมป์ทีมชาติต่อไปเดือนพฤศจิกายนแล้วก็พยายามติดตามฟอร์มของตัวผู้เล่นที่คิดว่าอยู่ในข่ายนะครับให้เกิดความต่อเนื่องและก็ต่อยอดสร้างทีมให้สอดคล้องกับแนวทางของชุดใหญ่ที่อิชิเป็นด้วยขยับมาดูบอลหญิงกันหน่อยนะครับล่าสุดมีข่าวดีหลังจากที่สมาคมได้ตอบรับส่งทีมชบาแก้วไปอุ่นเครื่องรายการสามเศร้าที่เม็กซิโกโดยจะเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพอันดับ30ของโลกแล้วก็เวเนซุเอลาอันดับ52ของโลกส่วนทีมไทยเราเนี่ยนะครับตอนไปบอลโลก2สมัยเนี่ยเคยอยู่ท็อป30ของโลกมาแล้วด้วยปัจจุบันจากการจัดอันดับ FIFA Ranking เราหล่นมาอยู่ที่49ของโลกในตอนนี้นะครับเอาตรงๆอ่ะด้วยชื่อเสียงดีกรีเนี่ยยังพอขู่เขาได้บ้างว่าเคยไปบอลโลกรอบสุดท้ายมา2สมัยแต่ให้ลืมไปได้ละครับเพราะว่าการไปแต่ละครั้งหลังจากนี้เนี่ยเราไม่ได้ต่อยอดโครงสร้างลีกของเราก็ไม่ดีขุมกำลังหลายคนก็เลิกเล่นไปแล้วแล้วก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ทีมเองเนี่ยเริ่มใช้สายเลือดใหม่แล้วก็ติดในรอบล่าสุดเนี่ยก็เป็นเด็กทั้งนั้นเลยนะครับในชุดของมาสเตอร์ก้างนฤพลแก่นสนที่เป็นอดีตกุนซือไปแล้วชุดนี้เท่าที่ทราบข้อมูลมาก็อาจจะมีโค้ชรักษาการอย่างอาจารย์หนึ่งหนึ่งไทยศาสตร์ทองเบียนแล้วก็ผู้ช่วยอย่างอาจารย์อรุณตุลวัฒนางกูลที่เคยคุมทีมหญิง U19 มาแล้วและก็อีกคนเนี่ยเป็นโค้ชประตูอย่างพี่บุญคงอักขบุตรหลังจากนี้นะครับจะมีการประกาศรายชื่อ15ตุลาคมแล้วก็จะไปเก็บตัวที่สนามมอกรุงเทพธนบุรี 16-20 ตุลาคมแล้วออกเดินทางไปเม็กซิโกต่อรายการนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับให้ทีมบอลหญิงเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามักจะได้แค่อุ่นเครื่องในประเทศของตัวเองหรือว่าล่าสุดเนี่ยเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ไปนิวซีแลนด์โดยที่เคยไปไกลสุดในการอุ่นเครื่องเนี่ยต้องย้อนไป2019นะครับหรือว่า5ปีก่อนมีการอุ่นเครื่องกับทีมระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกาที่ครั้งนั้นเนี่ยเราแพ้ขาดลอย 0-9แต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือว่าฟุตบอลหญิงของเราเนี่ยนะครับก็ยังมีคุณภาพเพียงพอที่ทีมระดับท็อปๆของโลกเนี่ยจะเรียกไปอุ่นเครื่องหรือว่าเราก็สามารถหาโปรแกรมยื่นข้อเสนอไปให้เขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นบอลชายโอ้ยังห่างเยอะนะครับการจะเอาทีมท็อปของโลกมาอุ่นเครื่องเนี่ยเราต้องจ้างเขามาและก็เล่นกันเนี่ยเหมือนฟุตบอลโชว์ครับเพราะว่าเขาเหนือกว่าเราเยอะส่วนเรื่องปิดท้ายครับ BG ปทุมการสรรหาโค้ชยังคงเดินหน้าต่อก่อนหน้านี้นะครับก็ล่ารายชื่อมาหลายคนเหมือนกันแต่ยังไม่ได้มีการสัมภาษณ์หรือว่าลงรายละเอียดแต่แนวทางเป็นโค้ชบราซิลแน่นอนนะครับที่จะเข้ามาคุมทัพต่อจากเทกุโดยไทม์ไลน์ที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าถ้าหลังฟีฟ่าเดย์รอบนี้มาได้จะมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะให้เวลาเขาได้เรียนรู้ทีมแล้วก็ทำการบ้านตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเลยและอาจจะลงคุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็มีความเปลี่ยนไปได้หรือว่าอาจจะผ่านในช่วงเล็กแรกไปก่อนแต่ตอนนี้ผลงานในการประคองก็ถือว่าสำคัญนะครับเพราะ BG จะหลุดจากเส้นทางไม่ได้แล้วส่วนในรายของบากาโตเทคุราโมริตามที่ผมรายงานไปว่าโอเคแยกทางกับ BG แต่เขายังคงทำงานอยู่กับ BG ตามสัญญาที่เหลืออยู่เพราะยังไม่ได้มีการยกเลิกอย่างเป็นทางการซึ่งตรงนี้นะครับข่าวที่ญี่ปุ่นพอรู้ว่าเทกุโดนปลดหรือว่าแยกทางกันนิคังสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือด้วยรายงานว่าเทกุเองเนี่ยยังมีไฟและอยากพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งวางแผนจะกลับไปคุมทีมในเจลีกซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นเจลีกไหนนะครับในซีซั่นหน้าอาจจะเป็น J2 J3 หรือ J1 ก็ได้เพราะว่าสโมสรที่อยู่ในไทม์ไลน์ตอนนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงถึงเจลีก1ด้วยเพราะเจลีก1จะปิดซีซั่นเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่เนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือว่ามีนาคมปีหน้าต้องจับตาดูนะครับว่าสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเทกูอาจจะเป็นอิสระกับ BG แล้วก็ได้นะครับซึ่ง2ทีมที่ชัดเจนแล้วว่าโค้ชเนี่ยไม่อยู่ต่อแน่ก็คือคอนเซอร์เดซัปโปโรมิเฮโลเปโตวิชจะวางมือนะครับและอีก1คนก็คือเซโซโอซาก้าคาคิโกโคคิคุนะครับที่ผลงานไม่ค่อยดีก็จะไม่ได้ไปต่อกับทีมเช่นเดียวกันแต่ต้องถึงมือของเทกูซังไหมเนี่ยน่าสนใจครับเดี๋ยวตามข่าวกันต่อดีกว่าเช่นเดียวกับโค้ชบราซิลที่จะเข้ามาคุม BG เดี๋ยวจะไปหาไลฟ์โปรไฟล์มานำเสนอให้พวกเราฟังกันนะครับว่าใครที่ผ่านเกณฑ์บ้างหรือใครที่ว่างงานอยู่
นั่นแหละครับมีโอกาสที่จะคุม BG และผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตามหลักการและเหตุผลเนี่ยมันควรจะเป็นโค้ชสเปคไหนสไตล์ไหนที่อาจจะถูกใจและตรงกับเทสของผู้บริหารที่เขาต้องการครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือคิดไซโค้บอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับและอย่าลืมติดตามฟอร์มของทีมชาติไทยต่อเนื่องนะครับในการถ่ายทอดสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแล้วก็เดี๋ยวเรามีไลฟ์พูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับกับแนวทางการสร้างทีมของอิชิที่จะเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เขาอยากจะสร้างขึ้นมากับทีมชาติสายเลือดใหม่ที่เขาเลือกแล้วก็สร้างด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับช่วงท้ายเหมือนเดิมเกรเน่ฝากไว้ด้วยนะครับกับกิจกรรมที่เป็นโปรสแตมป์ตอนนี้ร่วมกับ7-Eleven นะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาเพียงแค่12 บาทแล้วก็แถมสแตมป์นะครับอีก1 ดวงด้วย24 กันยายนนะครับถึง23 ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับจำกัดการซื้อเนี่ยเพียงแค่10 ชุดต่อ1 ใบเสร็จเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือคิดไซโค้งลาไปแล้วสวัสดีครับ